ไอ้ไอ้มีน้ำมูกตามลักษณะมันไขวัดตัวไปเห็นบางคนก็ตาแดงโรคอ่ะหลังจากไข่ใหญ่ตั้ง3มื้อไข่ลดนี่พื้นสิขึ้นนะเขาเอิ้นไข่ออกตุ้มจ้ะลักษณะของมันคือไข่สูงเมื่อก่อนจาก3มื้อพอไข่ลดปุ๊บพื้นขึ้นปั๊บแล้วพื้นฮัดนี่มันมักโชว์มักโชว์หมายความว่ามันมาขึ้นหนาก่อนมูนะเพราะฉะนั้นเวลากระจายนี่มันจะเริ่มจากหนาหนาแล้วก็ลงมาโตมาโตแล้วก็มาแขนมาขาแล้วถ้ามันออกคอแขนออกขาก็คือหายเนาะหายจะมีแค่นี้นะคะเนาะภาวะแทรกซ้อนของมันก็เฮ็ดให้ปอดอักเสบได้อุจจาระรวมได้ก็คือขี้โซที่เฮาว่าน่ะเนาะขี้โซนี่ลักษณะนึงคือเป็นไข่ฮัดนี่ล่ะเฮ็ดให้ทายสุก็คือทายให้หมอว่าแก่ก็บ่อยากกินนกทะเหลืองก็หายนั่นเองเนาะการป้องกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็รักษาตามอาการนะคะก็ไข่ออกพื้นธรรมดามีไข่กินยาแก้ไขมีพื้นกระทะคละมงคละไม้กินยาแก้พื้นแก้คันเดี๋ยวหายเองแล้วก็ต้องแยกออกจากเด็กผู้อื่นน้ำหอมเนาะเพราะว่าโรคนี้มีต้องแยกเด็กออกไปจนระยะที่หามือหลังพื้นขึ้นจังสิเข้าไปหาหมู่ได้ไข่พื้นออกก็ประมาณทีนึงตั้งแต่รวมไข่เริ่มไข่จนไข่ออกพื้นออกเปิดก็จะประมาณอาทิตย์นึงส่วนใหญ่โรคนี้มีวัคซีนป้องกันนะคะฉีดตอน9เดือนกับ2ปีครึ่งนะคะจะฉีดยึดตามอนามัยบัญชีอยู่แล้วตัวนี้นะคะนะถ้าเอาลูกหลานมาฉีดตามเกณฑ์ครบก็บ่ต้องกังวลนะโรคฮัดติดต่อง่ายแต่ก็หายได้ตัวมันเองนะคะเนาะถ้าเฮาเอิ้นไข่ออกพื้นถ้าอยากรู้ว่าลูกเฮาเป็นฮัดหรือเปล่าลักษณะเฉพาะมันคือมันออกหนาก่อนไข่ฮัดนี่มันจะมาขึ้นหนาอันแรกเลยพอขึ้นหนาแล้วก็มาโตออกหอดปลายแขนปลายขาเมื่อใดเศร้าเมื่อนั้นนะวันเพื่อมาหาหมอตอนมันออกหนาหมอก็ชอบเป็นไข่หัดเมื่อใดที่เศร้าละหมอกับจนมันหอดขาเวลาแขนขาเวลากระล้อไปมันก็ว่าโอ๊ยไปหาหมอสองมือก็ยังว่าแต่หายพื้นอยู่กับว่าท่านเศร้าแต่จนกว่ามันสิออกเปิดนะอีกตัวที่หมออยากให้ความสำคัญคือหัดเยอรมันมันมีหัดสองแบบหัดธรรมดากับหัดเยอรมันพื้นต่างกันหน่อยนึงแต่หมอสิเบิ่งออกถ้าเป็นพื้นหัดธรรมดาสิเป็นพื้นๆแดงๆร่วมกันเป็นปื้นใหญ่ๆเป็นแพ้เขาเอ่ยเป็นแพ้เนาะคือไข่พื้นคือร่วมพิษแต่ว่าเป็นพื้นแดงๆแต่หัดเยอรมันก็เหมือนไข่สูงคือการไข่ลดแล้วพื้นขึ้นขึ้นหนาคือกันแต่พื้นหัดเยอรมันสิเป็นตุ้มแดงๆกระจายบอลรวมเป็นแพ้กว้างๆสิเป็นกระจายเม็ดไผ่เม็ดมันหลายๆเม็ดแต่กระจายทีนี้การติดต่อคือการไอจามน้ำมูกวัดน้ำการติดต่อน้ำการหายใจคือกันเลยระยะฟักตัวกับ 2-3 อาทิตย์ลักษณะไข่ก็เป็นไข่คือกันแล้วก็มีพื้นนะคะเนาะแต่บางคนกับพื้นน้อยๆแต่ว่าโรคนี้มีความสำคัญก็คือถ้ามันติดเชื้อในคนท้องลูกเขาพิการเด็กน้อยที่แม่กำลังสั่นอวัยวะพอดีแล้วแม่เขามาติดเชื้อหัดเยอรมันในช่วงที่เขาตั้งท้องพอดีลูกเขาสีหูหนวกตาบอดหัวใจพิการนะคะโรคฮัดก็ร้ายแรงเป็นระดับเซาแต่ถ้าติดก้นท้องเมื่อใดเด็กพิการทันทีนะคะเขาก็เลยถือว่าเป็นโรคที่สำคัญที่ต้องฉีดวัคซีนทุกรายเพราะกระทรวงสาธารณสุขไม่ต้องการเด็กพิการเพิ่มเนาะบางเชื้อไข่ฮัดซื้อกับป้อนมันเป็นระดับหายไปก็บริตายย้อนเขาก็ต้องการคนพิการเพิ่มเขาจึงกำหนดไว้ว่าวัคซีนตัวนี้ต้องฉีดทุกรายเพราะงั้นเด็กจึงต้องฉีดวัคซีน9เดือนกับ2เดือนแค่โมโหถ้าลูกเขาเป็นไข่ฮัดไข่สูง3ขึ้นแล้วก็ไข่ลดเพราะไข่ลดพื้นขึ้นมาโชว์อาลาเลยห้ามเขาไปไกลคนท้องเด็ดขาดเพราะว่าที่ท้องระยะไหนกับซานเขาคงมีความรู้เขารู้แต่ว่าไกลคนท้องมาได้ยังให้เขาไกลโดยเฉพาะไข่ออกพื้นสรุปคือไข่ออกพื้นทุกอย่างถ้าเขาจำมาได้ว่ามันมีอิสุอิสัยแน่มีฮัดแน่ก็คือไข่ออกพื้นทุกอย่างถามเขาไก่ก้นทองดีที่สุดเด้อให้ลูกเขาจะได้บริการบริปัญหาตามหลังได้สรุปโรคนี้มีความสำคัญเพราะว่าเฮ็ดให้เด็กน้อยมีการได้แต่เด็กที่โตแล้วยังเด็กลูกหลานเฮาเนี่ยเด็กน้อยๆเนี่ย3ปี5ปีไปโรงเรียนเป็นไข่ออกฮัดธรรมดาก็อันตรายหรอกจ้ะหายเองรักษาตามอาการเดี๋ยวก็หายเองขอแต่อย่าไปไก่ก้นทองกับพ่อเนาะโรคนี้เลยต้องพูดเพราะมันมีความสำคัญเพราะทำให้สร้างเด็กพิการได้ในท้องการป้องกันส่วนใหญ่กับการป้องกันรักษาส่วนใหญ่การรักษาเหมือนฮัดทั่วไปนะคะเนา
เราไปโรงเรียนอยู่โรงเรียนเจ็ดมือจำง่ายง่ายเจ็ดมือมือทาปากกับเจ็ดมือพี่ซุยใส่กับเจ็ดมือหัดกับเจ็ดมือเออช่วงนั้นไม่ต้องไปนะเจ็ดมือนะเออแล้วก็แยกเขาออกจากก้นทองจนกว่าครบเจ็ดมือหลังพื้นขึ้นนะคะจังสิเป็นระยะปลอดภัยแล้วก็เด็กน้อยเอาไปฉีดวัคซีนป้องกันได้อยู่นะฟิวจังโรคท้องร่วงอีก2โรคนะอุจจาระร่วงแล้วก็ไข้เลือดออกแล้วก็จบแล้วเฮาที่เขาแจ้งทันแน่นอนขาดการไปแล้วท้องเสียกับสาเหตุเกิดจากไวรัสอย่างที่หมอว่าไปทายสู้เนาะเด็กหน่อยกับติดเชื้อไวรัสต้องไปก่อนอาจจะมีน้ำมูกน้ำลายคืนต้องไว้ในท้องแล้วก็ติดเชื้อใส่กระเพาะเจอมาให้เด็กน้อยก็2ปีติดต่อในการกินอาหารที่มันปนเปื้อนเชื้อเข้าไปหรือว่ากับเป็นน้ำมูกน้ำลายที่เขาเป็นไข้หวัดละคืนต้องไปในท้องเห็นไหมน้ำมูกน้ำลายผู้ป่วยเองถ่ายก็จะถ่ายเป็นน้ำถ่ายบ่อยหลายๆเชื้อแล้วก็มีอาการเหมือนไข้หวัดน้ำมังกรแล้วก็ตามมาด้วยไข้เหลวมันบริสูสีเงินสียางหรอกมันป่วยเด็กมันป่วยอย่าคิดว่าเดี๋ยวมันจะหายเองเราสูทายสูซื้อขึ้นไปหาหมอกันนะแต่ต่อไปทายสูซื้อก็ต้องมาหาหมอก็ได้เปลี่ยนนุ่มกันแล้วเข้าใจว่าเออรักษาเจ้าของซื้อน้ำเต้าหู้ให้มันกินอย่าหลายดอกเด้อก็ต้องห้อมาหาหมอกันได้ยกเว้นว่ามันหากหลายทายหลายปวดมีท้องหลายกับมาเอายาเพิ่มเติมรักษาตามอาการเขาขอแต่พวกกินน้ำมูกเพิ่มอาการทั่วไปกับพวกรุนแรงก็หายได้เองผู้ป่วยนี่อาจจะมีน้ำหนักลดได้แต่ถ้าเกิดว่าเด็กน้อยทายหลายๆก็เฮ็ดให้พัฒนาการของตาได้เพราะว่าเขาก็จะขาดสารอาหารเนาะการป้องกันกับให้เด็กน้อยกินน้ำดูๆโดยเฉพาะน้ำกระเลนะคะเนาะผสมจริงๆผสมนมเจือจางนี่หมอก็เคยแนะนำหมอว่าเปลี่ยนนมเป็นนมถั่วเหลืองไปเลยดีกว่านะคะหยุดทันทีนั่นแหละกินกระเลแล้วก็ให้ล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าเฮ็ดกับเขาเนี่ยเข้าล้างมือเจ้าของก่อน5ปลายล้างมาก็เซ็ตน้ำมูกปากจึ๊กเซ็กแก้ปากล้างต่อโอ๊ยสรุปว่าเจ้านี่ละเอาเชื้อให้ล้างกับกินปอนกับมือเองเลยนะเจ้าของอย่าล้างมือก่อนจะเตรียมอาหารให้ล้างเนาะเพราะอาหารบ้านเฮาใส่มือกินกันหลายแล้วเนาะไหนสิแกะปลาให้ล้างแน่แกะไก่ให้ล้างแน่ฉีกแน่ปั่นข้าวเหนียวให้แน่โอ๊ยเฮ็ดให้สารพัดเด็กน้อยไว้อีตรงปอนมันขอดปากกูละมันก็หยิบกินเองซ้ํานั้นแค่น่ะเพราะงั้นล้างมือเราให้ดีอาหารที่เฮ็ดก็ต้องปรุงสุกสะอาดนะจะแม่นว่าเฮ็ดไปกันแจ้เศร้าก็สิกินกันตอนแล้งกับบ่ได้อุ่นบ่ได้หยังอาหารกันคงเชื่อใจเรากับเวลาได้หน่อยทายกับเมียดีๆบ่ให้มันทายเลียลาบไปทายตามเดินตามบ้านแม่งวัดตอมจังได๋ต่อบัดนี้เข้าเฮาอีกอาหารเฮามันก็มาตอมเฮาอีกเนาะเพราะฉะนั้นลาบส้วมเข้าส้วมล้างให้สะอาดเนี่ยล้างมือให้ดีถ้าเกิดว่าลูกหน่อยกินนมแม่กะถ้าเป็นนมแม่ให้ดีปลอดภัยเพราะนมแม่สะอาดป่ะสะอาดสดจากเต้าเรามีฟาร์มแม่เขาเองแถมมีผู้ตันทัดจากแม่น้ำนมแม่ดีๆสุดแต่ถ้าเป็นไวรัสลงกระเพาะจากเชื้อไวรัสกินนมแม่ก็ถ่ายเพราะว่าเขามีนมแม่กับมีน้ำตาลแลคโตสขึ้นกันเด้อโชคดีเด็กน้อยท้ายสู้นี่กินน้ำมัวกินน้ำแม่กินน้ำแพะทายเบิดกินได้แต่น้ำถั่วอย่างเดียวน้ำถั่วเหลืองใดหรือน้ำสูตรพิเศษสำหรับรักษาโรคซึ่งให้ต้องซื้อตามร้านตามคลินิกต้องมีน้ำเฉพาะของมันซึ่งมันเป็นน้ำรักษาโรคอะค่ะเนาะแต่อย่าไปเปลี่ยนโอ้กินน้ำมัวก็ได้มัวแดงกินน้ำแพะแท้ทายคือเรากินแต่น้ำแม่แท้ทายคือเรานะแม่ก็สว่างข่อยก็จะบูดได้น้ำแม่ออกมาจากเต่าข่อยว่าไม่ไหมมันก็จะบูดมันไปบูดในท้องน้องมันไปบูดในเตาจะหลอกคนไหนเนาะโอเคเรื่องสุดท้ายเขาคือไว้แถบนี้อ่ะถ้าใครเลือดออกบอกโดนนะโรคสำคัญบอกยานว่าใครเลือดออกยานใครก็ยานเนาะบอกซื้อใครเลือดออกมาอุ้ยยานครับจริงๆตายน้อยหน่อยเด้แต่ตายผู้เดียวเป็นข่าวดังเลยแต่อีเบพันกว่าหมื่นคนที่เป็นมันก็ตายแล้วมันก็ตายจากคนอีกพวกเป็นข่าวแม้แต่อันทุกเดียวตายจังค่ะอย่าเป็นดึงในหมื่นในแสนนะสาเหตุก็มาจากไวรัสเหมือนกันไวรัสตัวนี้ไม่ติดต่อจากคนมาสู่คนนะเป็นโรคติดต่อคือกันแต่บ่แม่นว่าผู้นี้ยุ่งไก่กันกับชีตินน้ำกันใดติดจากยุงตรงนี้คนพามาเอาก็คือยุงรับมาจัดการผู้นี้เสร็จแล้วยุงตัวนั้นที่มีเชื้อไวรัสเดงกีนี่อยู่ในตัวมันเองนะมันก็ผลิตไข่ออกมาพันฟองใส่ในตุ่มน้ำบ้านเจ้า
แล้วลูกนางก็แตกยุกยิกยุกยิกยุกยิกออกมาพันโตทุกโตมีเชื่อทุกโตโอ้แจกกระจายเรียบร้อยจากนั้นยุ้งพันโตแตกปื้มออกมาเป็นตัวยุ้งไงแกมีตัวผู้แน่ตัวเมียแน่ตัวเมียแกสี่กัดคนตัวผู้บ่กัดเออยุ้งมีสองแบบเด้ตัวผู้กับตัวเมียต้องออกว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียหมอผู้ได้ไงหมอเบิ่งออกเลยค่ะเนี่ยยุ้งตัวผู้อันนี้ยุ้งตัวเมียต่างกันหน่อยนึงเคยสังเกตยุ้งบ่เวลามันเกาะหางฟ้าเบิ่งปากมันน่ะหางมันมีปากแหลมๆสีแดงสีคือตัวเมียอันที่มันมีขนฟูๆฮู้ๆเป็นฟูๆอลองช่องนี่ตัวผู้บ่กัดคนกินน้ำข้างอย่างเดียวแต่มีนาทีไปบินวนหัวเฮาบอกตัวเมียว่าพรุ่งนี้กินได้วันนี้กินได้มาแม่มาแม่มีนาทีเชื่อเชิญอย่างเดียวแต่ว่าบ่กินแต่ว่าบอกเป่าไว้ให้ว่านี่พรุ่งนี้มันว่างเยอะมากมั้ยเข้าใจว่าโอ้เรื่องของยุงก็ละเอียดอ่อนเนาะเป็นหมอก็ต้องหูหัดยุ้งดูเบิร์ดไอ้นี่เวลาที่เบิ้งเวลาเห็นมันก่อขางฟ้าเบิ้งปากมันเลยถ้ามันแตกปากแดงๆมันเข็มฉีดยาเนี่ยตัวเมียมันกินกันมันกินคนได้อันเนี้ยแต่ถ้ามันหัวมันเป็นฟูๆสองขานี้ถ่วงมากน่ะตัวผู้มันทีนี้แบบมันต่างกันหน่อยนี่ก็เห็นอยู่มันลองเคยสังเกตแต่ก็รู้ว่าไหนตัวผู้ตัวเมียตัวผู้นี่มันจะกินแต่น้ำหวานอย่างเดียวมันจะอยู่ตามปลาตามตัวมันจะเห็นยุ้งตามกอหญ้าตามอย่างเงี้ยมันเป็นยุ้งตัวผู้แต่ย้ำหัวคำเนี่ยมันสิเขาวนตามหัวเขาเขายืนหนอกปากมันสิวนหอกหัวเขาเต็นระบำบอกตัวเมียว่าอันกูเนี่ยว่างแล้วแต่ฟังมากินเลยนะมันยืนหนอกปากจะฟังมากินเลยเสียงมันตามกันมาประมาณนั้นทีนี้พอยุ้งตัวเมียที่มีเชื้อมากัดเขามันสิเอาเชื้อไถ่เลงกีนใส่เข้าไปในเลือดเขานั้นคนผู้นั้นที่ถูกยุ้งที่มีเชื้อกัดก็จะเป็นไข้หวัดออกเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะจัดการยุ้งที่มีเชื้อเฮ็ดจังได๋ง่ายสุดเอาปลามากินลูกน้ำในอ่างนี่ให้มันเบิดทุกโตนี่มันมีเชื้อนี่นะถ้าลูกน้ำมื้อนี้บ่แตกเป็นยุ้งนี่บ่มีทักเป็นไข้เลือดออกเลยเพราะว่าไข้เลือดออกเกิดจากยุ้งกัดเฮามันบ่ลูกน้ำกัดเฮาได้บ่บ่ได้หนีได้บ่บ่ได้อยู่แต่ในอ่างบ่มีทักไปไสได้ถ้ายุ้งนี่บินไปได้100เมตร200เมตรไปเป็นกิโลก็ได้แต่ว่าลูกน้ำนี่แม็กดองแดงนี่บ่มีทางหนีข่อยได้เอาปลาลงไป3ตัวมึงบ่มีเหลือเบิดแท้ๆนี่คือวิธีจัดการง่ายสุดตั้งแต่ตอนนั้นมันก็ได้บินไปไสได้แต่ถ้ามันบินไปได้เจ้าพ่นไปโลดเจ้าพ่น3กิโลมันก็บินต่อไปอีกได้คือเก่าบ่มีทางพ่นตายบ่ตายอีหลีเขาเคยมีการทดลองเอายุ้ง100ตัวมาใส่ในกองสี่เหลี่ยมที่ปิดทุกด้านเอาไว้ดองยุ้งบ่ปล่อย100ตัวเสร็จแล้วก็เฮ็ดป้อมเอาไว้แล้วก็เอาแนวพ่นยุงน่ะที่เฮาพ่นเป็นควันๆเน้นๆน่ะยัดเข้าไปเปิดเครื่องอื้อโอ๊ดใส่มันจริงๆเลยปิดฝาไว้เปิดมาเบิ่งอีกชั่วโมงนึงแล้วก็เบิ่งอาการมันไปเร็วๆว่ามันสิตายหรือมันสิสลบเนาะปรากฏว่ามันตายบ่ฮอด 10% เลยขนาด100ตัวนี่ตายบ่ฮอด10ตัวอีก90ตัวไว้เอ๊ะกินไหนคือเขาเบสเซ็ตอัดขนาดนี้ยังบ่ตายคิดเบิ่งภาษาหยังก็สิไปรอให้เขามาพ่นพุ้ยพุ้ยอยู่แต่สั่นบ่มีทางแค่ไล่หนีมันไปไกลๆ 2-3 มื้อแล้วมันขึ้นมาคือเก่านะอย่าไปหวังให้เขาพ่นยุงเพราะขนาดอัดเต็มๆทั้ง4มึงยังบ่อยากตายเลยภาษาหยังก็พ่นน้ำบ้านนั่นแล้วเพราะฉะนั้นขามันง่ายสุดคือตอนมันเป็นแมงดองแดงนี่ล่ะมันไปไสบ่ได้คุณจัดการมันแต่มันบ่ทันได้ไปไสได้นี่ล่ะอันนี้ง่ายสุดเลยอาการของโรคก็เหมือนพวกไข้หวัดทั่วไปนะจ๊ะไข้เลือดออกส่วนใหญ่ไข้สูงนะคะแต่ว่าไข้เลือดออกบ่มีหวัดบ่ไอเพราะวัดบ่ไอเลยมีแต่ไข้ฮ้อนฮ้อนแต่ไหนฮ้อนเป็นไฟเลยฮ้อนดอกจับตั้งแต่ก็ฮ้อนจับเสาฮ้อนจับเทียงฮ้อนจับเลี้ยงฮ้อนกลางคืนมันก็ฮ้อนมันบ่มีย่ำลดเลยอ่ะไข่สูงร้อยนะคะเนาะแล้วการลักษณะของไข่ก็จะมีปวดน้ำต้นน้ำโตได้แล้วก็คืนใสอาเจียนอย่างห้าถ้ามีไข่กับปวดระวังเอาไว้ก่อนเลยว่าสงสัยไข้เลือดออกระยะของไข้เลือดออกมันมี3ระยะด้วยกันหมอสิเล่าเป็นละเอียดถ้าระยะแรกคือระยะไข่ระยะไข่สูงนี่บ่มีอาการอื่นมีแต่ไข่กับปวดแค่นั้นจำง่ายๆไข่กับปวดไข่ฮ้อน39-40คือไข่เป็นไฟเลยล่ะแล้วก็ไข่สูง100กินยากับลดชั่วคราวบ่เพิ่นชั่วโมงมันขึ้นอีกนี่คือไข้เลือดออกต
ัวกระแดงปวดน้ำคิงกินกระน้อยหักอยู่แต่ระยะไข่สูงเป็นระยะปลอดภัยเออว่าตายว่ะว่าตายแท้ๆยังระยะไข่ปลอดภัยอยู่พอฉันก็ต้องยาย้อนมันตายอยู่ก็ต้องยามันเดือดตายย้อนไข่มันก็ตายย้อนไข่แน่นอนนะก็ต้องกังวลมันไข่สูงกระซังมันให้กินยาลดไข่ดูแลตามอาการให้กินน้ำเกลือแร่แล้วไปโรงพยาบาลโอ้ยไข่สูงๆพอมันบ่เฮ็ดหยังเลยให้ได้เช็ดตัวลดไข่ให้ทาให้กินยาแก้ไข่ก็คืออะไรก็กินบานซื้อแม่หมอคือบ่เฮ็ดหยังพะนะเลือดก็บ่จ่อให้พะนะให้หมออีกจะมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องจริงมันเป็นจังไสเนาะเออระยะไข่สูงมีประมาณ 30,000 บ่เกิน 40,000 30,000 ถึง 40,000 ช่วงไข่สูงบ่ตายมันบ่แม่นระยะอันตรายระยะอันตรายคือระยะที่2ระยะไข่ลดไอ้ไข่ลดนี่ล่ะมันสิตายคนมันสิตายยามไข่ลดยามไข่ลดหมอสิซ้อมดียามไข่สูงก็ปล่อยมันสูงไปสูงให้ยากินยาลดไข่ดูแลตามอาการทีนี้ระยะไข่ที่2คือระยะช็อกระยะช็อกก็คือไข่วันที่4 3ถึง4ช่วงไข่ลด24ชั่วโมงแรกเป็นระยะช็อกเด็กจะช็อกภายใน24ชั่วโมงหลังไข่ลดแต่ถ้าเด็กหน่อยกินเกลือแร่ได้สะสมไว้ตั้งแต่ตอนวันที่เขาไข่สูงๆนี่น้ำเกลือแร่ในเลือดเขานี่แหละจะให้เขาว่าช็อกในวันที่เขาไข่ลดหลังไข่ลด24ชั่วโมงถ้าลูกหลานเจ้าว่าช็อกปลอดภัยดีความดันดีชีพจรดีทุกอย่างดีอีก2มื้อต่อมาเด็กจะหายระยะตายที่ระยะไข่ลดนะพอฉะนั้นเวลาไปโรงพยาบาลไข่วัดนึงแล้วอุ้ยหมอไข่สูง2มื้อแล้วไปโรงพยาบาลก็เฮ็ดหยังเลยเลือดก็ว่าช็อกให้ได้เซ็ตโตให้ได้เกลือแร่มาซื้ออันนั้นเขารักษาถึงแล้วนะเจาะเลือดเมื่อไหร่ไข้เลือดออกเจาะเลือดเห็นต่อเมื่อไข่ใน3มือแล้วจังที่เจาะเจอไข่2ชั่วโมงก็ต้องไปเจาะว่าเห็นไข่10ชั่วโมงก็ต้องไปเจาะว่าเห็นไข่มือนึงก็ต้องไปเจาะว่าเห็นเด้อไข่3มือผลเลือดเกล็ดเลือดจะตามกว่าสิตามจนรู้สึกว่าเป็นไข่เลือดออกได้ขึ้น3มือจังที่จอเห็นได้เพราะฉะนั้นห้าลูกหลานเฮาไข่สูงอ้วกโอ้ยอาการชัดแท้ๆข่อยว่าลูกข่อยเป็นไข้เลือดออกแถมในบ้านก็เป็นไข้เลือดออกกันตั้งหลายกลัวลูกบ่รอดแท้ๆไข้เลือดออกแท้ๆให้มันกินเกลือแร่ไว้เลยเป็นบ่เป็นกะสร้างหัวมันกูให้กินไว้ก่อนเกลือแร่เนี่ยเพราะว่าบ่มียาฆ่าเชื้อไข้เลือดออกบ่มียาฆ่าเชื้อรักษาคือป้องกันช็อกแค่นั้นเพราะการตายคือการช็อกเท่านั้นเองถ้ากินเกลือแร่ดักไว้แต่ว่าไข่แรกเนี่ยไข่วันที่แรกวันที่2วันที่3ถ้ากินเกลือแร่มาดีๆวัดระยะไข่ลดนี่เด็กจิบ่ช็อกเลยเด็กสิซึนนะเพราะฉะนั้นถ้าใครเด็กน้อยไข่สูง100 30,000แล้วไข่ยังบ่ลงไข่ยังสูง100อยู่หรือไข่ลดแล้วแต่เด็กซึมพาไปจ่อเลือดโรงพยาบาลไข่วันที่3จําไว้จําได้บ่วันนี้เออเดี๋ยวไปโรงพยาบาลอุ้ยหมอลูกไข่สูงตั้ง40เมื่อวันนึงแล้วหมอบ่เฮ็ดหยังเลยให้แต่เซ็ตโตพะนะเขาก็เฮ็ดถือเวลาเขาเฮ็ดไว้ซํานั้นเนาะเขาบ่ได้ว่าบ่อยากเจาะลูกเจ้าดอกเขารู้ว่าเจาะไปก็บ่รู้แล้วลูกหลานเจ้าจะเจ็บโตฟรีเสียเลือดเสียเนื้อฟรีโดยที่บ่เห็นบ่เป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าเขาอาจจะคิดว่าเป็นไข้เลือดออกอยู่แต่เขาสินัดอีก30,000ต่อมาให้เจ้ามาเจาะใหม่นั่นคือหมอเขาคือจังนัดโดนแท้ลูกข่อยคือไข่บ่ลงจะเจอเขาคือจังนัดโดนเพราะหาจอเลี้ยวกับว่าเห็นยังหมอว่าเสียเลือดเปล่าเสียเวลาเปล่าเสียเวลาเสียทรัพยากรเสียทุกอย่างโดยเปล่าประโยชน์ต้องไข่3มื้อเด้อชื่อใดว่าบัดนี้ชื่อใดถ้ายาเป็นไข่เลือดออกให้มันกินอย่างดีเกลือแร่กินหลายๆบ่ต้องยากินเกินบ่เคยมีใครกินเกินจักคนมีแต่กินบ่ฮอดกินบ่รอดส่วนใหญ่โอ้ยบังคับเกี่ยวเข็นมันสิตายหมอมันจะกินบ่ได้ก็บังคับมันกินให้มันกินให้ได้อุปสรรคของการกินมีข้อเดียวคือการอ้วกอ้วกก็กินกินแล้วก็อ้วกอ้วกก็กินอีกคือกินได้ซ้ำเองเนาะมันลูกหมอคือกันแน่เวลาไข่สูงนี่ไข่สูงๆแล้วหมอสงสัยให้เรานี่หมอก็พามาเจาะเลยได้หมอให้กินเกลือแร่ดังไว้เลยเป็นบ่เป็นกระซังกินถ้าเขากินยาผสมน้ำส้มผสมยังไงเขากินได้สินะจ๊ะให้เขากินให้กินหลายให้ดีนะกินสะสมไว้ไม่ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นกินไว้ก่อนดีที่สุดถ้าเราคิดว่าพ่อน้ำเกลือแร่กินไปมันก็ไม่ได้เสียหลายอะไรนะมันก็เป็นการกินน้ำได้หลายอย่างโอเคเพราะฉะนั้นเวลาไข้ลดลักษณะอาการไข้ลดแล้วเด็กจะช็อกอาการจะเป็นยังไงเช่นเอาไปดูแลตามอาการอยู่บ้านเจ้าของเนาะไข้ลดแล้วแต่ก็ได้พามาหาหมอ
เพิ่นว่าไข่3มื้อบัดนี้ว่าที่4ไข่ลดคิดว่าหลานซื้อพะนะแต่บางคนมันช็อกเพิ่นน่ะน่ะบ่รู้เรื่องเด็กมันสิปากแข็งคอแข็งชีพจรเต้นไวซึมลงนะคะอันนี้คือการของการช็อกวินหนาแล้วกับเนื้อแตกตัวเย็นไข่ลดจะเป็นตัวเย็นไปเลยบ่ดีสัญญาณบ่ดีแสดงว่าหลานจะช็อกแล้วให้ไปโรงพยาบาลแสดงว่า3มื้อที่ผ่านมาตอนไข่สูงบ่กินกันแล้วเลยคือกินบ่ได้เอาแต่ห่านะคะเนาะถ้าเราว่าเพราะว่าไข่ลดเล็กน้อยกายได้ซึมลงบ่ซึนปากแข็งก็แห้งเนื้อออกตัวเย็นมื้อเย็นเท้าเย็นแสดงว่าเริ่มเข้าระยะช็อกให้พาไปโรงพยาบาลเด้อแต่ถ้าเกิดว่าไข่มันลงแล้วมันกินเกลือแหล่ดีดี3มื้อเพราะว่าไข่ลดโอ้มันซื่นเล่นต้องเล่นได้สดชื่นดีบ่มีตัวเย็นนะคะไข่ธรรมดาเล็กมันสดชื่นแล้วกินได้หลายเหี่ยวออกดีแต่เวลาเจอเช้าเนาะระยะอันตรายไข่ลดออกเนี่ยแค่ไข่ลง24ชั่วโมงแรกเท่านั้นเองเป็นระยะที่วิกฤตที่สุดถ้าผ่าน24ถึง48ชั่วโมงแรกก็คือ1ถึง2วันที่ไข่ลงเนี่ยถ้าผ่านระยะนั้นไปเด็กจะหายนะคะนะถ้ารักษาเร็วกับป้องกันช็อกได้เนาะส่วนใหญ่ไปโรงพยาบาลเขาใช้น้ำเกลือให้น้ำเกลือเพราะว่าไข่ระดับบ่มียาฆ่าเชื้อรักษาด้วยน้ำเกลือให้น้ำเกลือเพราะเด็กกินบ่ได้ก็เลยต้องรักษาด้วยน้ำเกลือเนาะนี่คือเหตุผลว่าเพิ่นให้แต่น้ำเกลือมันคือบ่ให้ยาอย่างอื่นเพิ่นก็ให้ยาแค่นั้นอีหลีเนาะนอกจากนั้นบ่ให้ยาฆ่าเชื้อจักปุ๊บพะนะมันบ่ได้รักษาด้วยยาฆ่าเชื้อรักษาด้วยน้ำเกลือถ้าเจ้ากินเกลือแล้วบ่ได้เจ้าก็ต้องให้น้ำเกลือกับปุ๊บแค่นั้นเองเนาะระยะ3คือระยะหายคือหลังผ่านระยะไข่ลด2มื้อนั้นไปแล้วเด็กน้อยจะเข้าระยะหายระยะหายนี่เด็กน้อยจะมีอาการคือหิวเข่าโอ้ยแม่อยากกินนั่นนู่นนั่นนี่นี่มันสิสั่งมาเลยจะกินนั่นกินนู่นกินนี่เอาละมันสิหายมันอยากหิวแล้วมันเรียกหากินแล้วชีพจรจะเต้นช้าหัวใจจะเต้นช้าเด็กน้อยจะเหนียวออกหลายๆปวดเหนียวจังน้อยปวดเหนียวเหนียวออกเท่าไหร่คือสัญญาณค่ะถ้าเหนียวออกหลายนี่แล้วก็ตอนจบกับสิมีพื้นขึ้นแล้วก็มาหาหมออีกเทื่อนเนาะไข่ว่าดีหาหมอพื้นขึ้นมาหาคุณหมอท่านไข่ระดองแท้โอ้ยไข่ระดองขึ้นนี่หายแล้วไม่ยังคือถ้าหายถ้ามีพื้นขึ้นคือเป็นการการันตีว่ากูหายแต่แท้นะบ่ต้องตกใจบางเทื่อนอนโรงพยาบาลจนแล้วแล้วเนาะจนมาปล่อยกลับบ้านไปแล้วกลับบ้านไปพื้นขึ้นตกใจพักกลับขึ้นมาใหม่หมอก็จิตบอกคนไข่ไปตั้งแต่แรกเลยว่าถ้าพื้นขึ้นคือดีพื้นขึ้นไม่ได้การันตีหาย 100% เด้อเคยเจอเหมือนกันวัดไข่เป็นไข่มาได้จนไข่วันที่หาวันที่7แล้วล่ะมาหาหมอในเรื่องที่พื้นแดงมันโตหมอก็บอกโอ้นี่มันขึ้นไข่ระดองตัวนี้อ้าวหมอมันสิตายบ่มันตายดอกมันหายจนมามันแล้วล่ะก่อนหน้านั้นก็บ่ได้มาหากันจะเชื่อมาหาตอนสุดท้ายแต่ว่าพื้นขึ้นโอ้ยเนาะคือมันผ่านระยะอันตรายจนมามันหายแล้วตอนเนี้ยว่าต้องตกใจรักษาตามอาการถ้าคาราโมงคาราไม้กินยาแก้แพ้แก้คันธรรมดาแล้วพื้นหายเองแค่นั้นระยะตอนหายนี่ดูไงกับพื้นแดงด้วยกันแต่ว่าถามว่าไข่ระดองมีพื้นตอนแรกได้บ่เขาจะบ่เอิ้นพื้นตอนที่มันขึ้นช่วง3วันแรกจะมีบางคนที่มีเลือดออกตามร่างกายได้เช่นเลือดออกไหลฟันเลือดออกกำเดาแล้วก็จะมีจุดแดงๆน้ำโตเขาเรียกว่าจุดจำเลือดแต่มันสิเป็นสีเข้มเหมือนปากกาแดงจุดน่ะเคยปากกาแดงมันจุดอยู่ผิวบ่มันสิขอบเข้มๆมันขอบปากกาแดงเลยมันสิบ่เป็นพื้นเบลอๆตุ้มเบลอๆตุ้มเบิ่งขอบบ่ได้สิบ่แม่นมันจะเป็นตุ้มมันจะเป็นจุดเล็กๆเหมือนปากกาจุดน้ำผิวแต่สีแดงอันเนี้ยคืออาการของเกล็ดเลือดที่มันรีบออกมานอกเส้นเลือดมันนี่สิเป็นตุ้มพื้นของไข่เลือดออกแต่บ่คันแต่หากมีตามผิวอันเนี้ยคือสัญญาณไข่เลือดออกแต่ถ้าพื้นตอนจบติโตสีแดงเป็นพื้นปามโตแดงไปหมดเลยเป็นแดงเหมือนลมพิษเลยประมาณนี้จ้ะแต่บ่นูนแดงแต่ว่าแดงน้ําโตนะคะอันนั้นคือไข่ตอนนั้นอันนี้คือพื้นหายต่างกันแล้วกับไข่เลือดออกเลือดมันออกยามใดมันคือเอิ้นไข่เลือดออกที่เขาเอิ้นไข่เลือดออกเพราะว่าเกล็ดเลือดมันต่ําเกล็ดเลือดในร่างกายเฮามีหน้าที่หยุดเลือดเฮ็ดให้เลือดเฮาบ่ไหลเช่นเวลาเฮาถูกบีบตาเลือดไหลที่ดีซิเกล็ดเลือดจะกินเฮาอุดอยู่ห้อยแผลเกล็ดเลือดเขาหยุดได้แต่ในเด็กน้อยผู้เนี่ยเกล็ดเลือดที่น้อยลงกว่าปกติคนธรรมดานี่มีเกล็ดเลือดอยู่ประมาณ140,000 โตนะคะเนาะจนหอด400,000ล่ะนะเพราะฉะนั้นมันมีช่วงมันกว้างเท่าไรก็ได้
แต่คนไข้ที่เกล็ดเลือดน้อยกว่าแสนหนึ่งเขาสิเริ่มนี้ใช้ว่าไข้เลือดออกแล้วแต่ที่มันช็อกตายเหลือหลักพันที่เจอโรงพยาบาลเขา 8,000 กับนี้ 4,000 กับนี้ 10,000 กับนี้ถ้าเกล็ดเลือดน้อยกว่า 100,000 เขาจะเอาน้องโรงพยาบาลเด้ออ่ะเกณฑ์ง่ายๆเกล็ดเลือดมนุษย์นี่แสนสี่กว่าสิเปลี่ยนลงมาจนมันเห็นเป็นไข้เลือดออกก็คือน้อยกว่าแสนหนึ่งกับประมาณไข้วัดที่4นี่ล่ะ3หรือ4นี่ล่ะมันจังสิจ่อเจอเกล็ดเลือดน้อยกว่าแสนใดถ้ามือวันมาหลานเจ้าลูกเจ้าเกล็ดเลือดน้อยกว่าแสนนึงเพิ่นสิให้นอนโรงพยาบาลพอว่าแนวโลมันจะลดลงเรื่อยๆแล้วจะมือบางวัดก็ลง 20,000 30,000 บางวัดบางคนก็ลงวัดละ 50,000 ก็มีมันบ่มีหยังแน่นอนตายโตแล้วแต่คนถ้าเกิดว่าน้อยกว่าแสนจะมีโอกาสที่มันสิลงต่ำคักได้เพิ่นก็สิจับนอนแต่ถ้าได้แสนกว่าเช่นหลานย้ายแสน2เพิ่นจะมื้อนี้เมื่อบ้านได้ย้ายกินกันแล้วก่อนมื้ออื่นมาใหม่เขาก็สิจ้อทุมือมื้ออื่นก็เหลือแสนเอ็ดอ่ะกลับบ้านก่อนกินกันแล้วมื้ออื่นมาใหม่มันต่อมาเหลือแสนเอ็ดย้ายมื้ออื่นกลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวมื้ออื่นมาใหม่มาจ้ออีกมันต่อมาแสน4อ้าวขึ้นแล้วถ้าขึ้นเมื่อใดที่หายนะเกล็ดเลือดมันจะลงจนสุดพอสุดแล้วก็ขึ้นถ้าขึ้นแล้วสิบ่ลงอีกมีแต่ขึ้นแต่ขึ้นเข้าใจบ่เพราะนั้นหมอสิจ้อเลือดทุกมือตอนนอนโรงพยาบาลกับจ้อทุกมือจ้อเบิ่งเกล็ดเลือดว่าแนวโน้มลดลงหลายหรือว่าขึ้นหลายบ่ถ้าเกล็ดเลือดเป็นขาขึ้นบ่ได้กับบ้านมื้อนั้นพอขาขึ้นแล้วสิบ่ลงอีกนะของโรงพยาบาลบ้านเฮาดูแลได้ถ้าเกล็ดเลือดบ่ต่ํากว่า 20,000ส่วนใหญ่ที่โรงพยาบาลเฮาดูแลเนาะก็จะมาตั้งแต่แสนนึงเนาะมันต่อมาเหลือ 70,000มันต่อมาเหลือ 50,000 มันต่อมาเหลือ 30,000 ถ้าบ่ต่ําก็ 20,000 ไปก็ดูแลอยู่บ้านเฮาจนได้แล้วจนว่ามันเป็นขาขึ้นเป็น 40,000 50,000 มันต่อมาเมื่อบ้านไปเขาจะเป็นขาขึ้นกับบ้านใดโดดแต่ถ้าเกิดว่าส่งขอนแก่นมันจะมีประเภทหมอบอกว่าเอ้าให้ไปขอนแก่นนั่นคือประเภทน้อยกว่า 20,000 ทําไมน้อยกว่า 20,000 ต้องไปขอนแก่นถ้าน้อยกว่า 20,000 เนี่ยมีโอกาสที่นั่งซื้อๆกับเลือดออกถ้าน้อยกว่า 100,000 นี่ต้องผ่าตัดใหญ่เลือดจังออกเลยว่าอยู่ใดแต่ถ้าน้อยกว่า 50,000 ต้องผ่าตัดน้อยๆก็อาจจะเลือดออกได้เช่นถึงมีบาดเลือดยุบยากจังถ้าน้อยกว่า 50,000 แต่ถ้า 20,000 นั่งซื้อๆกับเลือดออกนี่คือความสําคัญที่เฮาต้องระวังเขาบ่มีเกล็ดเลือดให้ถ้าเกิดมีอยู่ดังซื้อๆเกิดเลือดออกสมองขึ้นมาหมอเฮ็ดหยังให้บ่ได้เลยเลยต้องส่งไปขอนแก่นขอนแก่นก็จะมีเกล็ดเลือดเอาไว้กรณีเขาก็สังเกตอาการเบิ่งถ้าน้องบ่มีเลือดออกเพิ่มเขาก็อาจจะบ่ให้เกล็ดเลือดแต่ถ้าน้องอยู่ดีเลือดกำเดาไหลเป็นประจำเดือนเลือดออกทั้งเดือนอาหารเขาจะให้เกล็ดเลือดทันทีคือเกล็ดเลือดที่มันหน่อยๆล่ะมีของผู้บริจาคทิ้งไว้เขาก็จะมาเทให้ทันทีเพื่อให้เลือดมันหยุดในร่างกายแต่อยู่บ้านเฮาบ่มีเกล็ดเลือดเทให้แต่ถ้ามันน้อยถ้ามันหลายกว่า 20,000 เฮาก็ยังพอดูแลได้พอโอกาสเลือดออกเองโดยบ่ต้องเฮ็ดหยังนี่มีโอกาสน้อยเนาะแต่ถ้าน้อยกว่า 20,000 บ่ได้นั่งอยู่ซื่อๆอยู่ดีๆก็ซึมไปเลยบ่รู้สึกโตมันอาจเลือดออกในสมองได้ออกมาเองโดยบ่มีหยังประมาณนั้นหรือถ้าเกล็ดเลือดน้อยแต่ว่าน้อยอาจจะหลายกว่า 20,000 ได้ 40,000 50,000 แต่มีเลือดออกในร่างกายน้ำพองเช่นเลือดออกกระเพาะหากเป็นเลือดถ้าเป็นเลือดประจำเดือนออกหลายเลือดออกไรฟันหมอก็ต้องส่งคือกันเพราะว่าตอนเทียบเลือดพวกนี้มันจะออกแล้วมันออกคักออกหลายเขาสิบ่มีเลือดพอให้ก็ต้องส่งขอนแก่นมื้อใดมันจะเลือดออกส่วนใหญ่เกล็ดเลือดนี่สิต่ำเริ่มต่ำนี่ที่เฮามองเห็นคือว่าที่ไข่วันที่3เนาะที่เฮาเจาะเลือดแล้วเฮาเจอช่วงระยะไข่ลดนี่นะจ๊ะไข่ลดคือไข่วันที่4วันที่5เป็นระยะไข่ลด2มื้อเนี่ยจะต่ำสุดจะต่ำลงไปเลยจากเคยมีแสนหนึ่งอาจจะลงเหลือ 50,000 มันต่อมาอันละ 20,000 เลยก็ได้ใน 20,000 พอเวลาลงตำแหงช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่เลือดจะออกช่วงระยะช็อกที่หมอว่าระยะที่2ของมันนี่แหละเป็นระยะที่ไข่ออกเลือดออกน้ำแล้วก็มีช็อกน้ำพองนะคะเพราะงานเวลาอยู่โรงพยาบาลจะดูระยะนี้ให้มันพ้นไปก่อนเพราะเด็กหน่อยนึงก็มีเลือดออก2เกิดกำลังขาขึ้นเด็กหน่อยกินได้ดีวันต่อมาเขาระยะหายก็คือไข่ลดแล้ว24ชั่วโมงไข่ลดต่อกัน2มือเด็กหน่อยยังชีพจรดีก็มีปัญหาช็อกเหงี่ยวออกดีกินได้เริ่มพื้นออกกลับบ้านหรือเกล็ดเลือดเป็นขาขึ้นกลับบ้านคือมันเป็นระยะกำลังที่2แต่กลับบ้านไปก็บ่ได้ว่าสิแล่นเล่นได้คือปกติเด้
เกล็ดเลือดน้องใช้เวลาค่อยๆไตขึ้นพอเด็กบางคนที่อยู่โรงพยาบาลเฮากลับบ้านไปเคยตังค์หมด 18,000 แต่เฮาบ่ได้ส่งกับมีเพราะว่าเด็กรอยอาการดีวันต่อมามันก็ขึ้น 30,000 เฮาก็หายเมื่อใดแต่ 30,000 ก็ยังน้อยนั่นเนาะน้อยเพียงพอเพียงพอมันก็จะไตว่าต่อมาอาจจะ 50,000 วันต่อมาอาจสิ 80,000 กว่าสิขึ้นจนว่าเป็น 140,000 คือเก่าอาจจะต้องใช้เวลาอีก 40,000 เว้นมามันสิไปบึ้นมอเตอร์ไซค์ได้เกิดไปลดความค้างทางเดือนที่บ่เซาอยู่กับยากอีกเข้าใจบ่เพราะฉะนั้นหลังฟื้นไข้เวรอกก็อย่าให้มันเฮ็ดกิจกรรมที่มันเฮ็ดให้บาดเจ็บง่ายๆอย่าออกกําลังกายหนักๆเพราะเกล็ดเลือดว่าท่านได้เป็นปกติดีใช้เวลาค่อนข้างขึ้นค่อยๆขึ้นเนาะโอเคไข้เวรอกก็จะประมาณนี้ถ้าว่าแทรกซ้อนก็ยังหัววาล่ะถ้าเกล็ดเลือดต่ําแห้งๆก็เลือดออกตามร่างกายออกที่ใดได้แน่ออกจมูกจะดูกับเกล็ดเลือดกําเดาเนาะออกในปากตามไหนฟันออกทุกช่องในฟันเลยจะมีออกในปอดก็มีออกในลำไส้ในกระเพาะก็มีถ้าเป็นแม่หญิงบางคนเป็นประจำเดือนก็มีนะคะนะอีกก็คือจะมีอาการแสบสอดอย่างอื่นเช่นน้ำเกินมันมีเด็กบางคนเป็นไข้วัดแรกก็อยากให้นอนโรงพยาบาลโอ้ยหมอก็อยากให้ลูกกลับบ้านไข้เลือดออกยันลูกตายหลายขอนอนวัดแรกเลยเด็กบ่ก็มีคือกันเด็กแล้วก็เขาก็ทำมานอนโรงพยาบาลบ่ให้น้ำเกลือสิว่าหมอบ่หมอไส้มันบ่ใส่น้ำเกลือเข้าไปเพราะใส่น้ำเกลือเข้าไปปรากฏว่าน้ำเกินน้ำเกินไข้เลี้ยวเกินไปก็กลายเป็นว่าน้ำสะสมในเลือดหลายเกินวันที่เขาช็อกเนี่ยน้ำจากเส้นเลือดเขาสิออกมาจากเส้นเลือดไปอยู่ตามร่างกายก็ท่วมปอดท่วมหัวใจเด็กหน่อยสุดท้ายจะเอาปอดฟังนี่แน่จะเอาปอดฟังนี่ระบายน้ำออกน้ำท่วมปอดมันปอดทฤษฎีก็เหมือนกันปอดทฤษฎีก็น้ำท่วมเหมือนกันสุดท้ายก็ได้เจาะปอดเจาะระบายน้ําสิมันหายเพราะเขาให้น้ําเกลือแต่ปกติแล้วเพราะเขาว่าท่านรู้เป็นไข้เลือดออกเขาจํานอนเร็วเกินไปเพราะเขาว่ามันไข้วันแดกเขาก็เอาไปนอนพอไปนอนก็ให้น้ําเกลือรักษามันไข้ติดเชื้อทั่วไปกว่าสิเจาะอีก3มื้อเพิ่งรู้เอ้าไข้เลือดออกตัวนี้น้ําก็เริ่มเกินในร่างกายเริ่มเข้าระยะช็อกเพราะเข้าระยะช็อกพอดีเพราะระยะช็อกก็ต้องให้น้ําเกลือแต่น้ําก็ให้ตั้งแต่แรกก็ให้ไว้หลายแล้วมันเติมเข้าไปอีกก็ท่วมท้นบ่มีมองสิไปก็ท่วมปอดท่วมหมดแต่เจาะมันสุดท้ายเอาทั้งนั้นออกก็ทั้งมีออกเพราะจอดดูๆปอดกับติดเชื้อก็เลยกลายเป็นโรคอื่นแทรกซ้อนก็เลยสุดท้ายก็เสียชีวิตเพราะว่ามีภาวะแทรกซ้อนจากมื้อนี้ดีที่สุดกินเข้าไปเองเข้าสู่สมดุลในร่างกายดีกว่าการให้น้ําเกลือยกเว้นอย่างเดียวมันกินบ่ได้ดีเด็กมันกินบ่ได้มันแห้งสังเกตได้ไหนว่าเด็กหน่อยกินพอให้มันอาปากแล้วลิ้นนี่เบิ่งแหน่แซ่บลิ้นมันแห้งบ่ปากมันแห้งบ่ถ้าปากมันแห้งแต่คือลิ้นมันบ่มีน้ำลายมันกินน้อยโพดให้มันกินอีกสังเกตง่ายนี่เบิ่งในตาเฮานี่ล่ะว่าสิเบิ่งจังได๋ว่าหลานกินพอบ่แล้วที่นี่เบิ่งดูเออปากแห้งบ่แห้งกินอีกบ่พอลิ้นแห้งบ่แห้งกินอีกเออนะว่านั่นล่ะบ่กินข้าวยังบ่ว่าเลยแต่ต้องกินก็แล้วได้ไข้เลือดออกเป็นแบบนั้น